มาดูกันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวมอบรักอิ่มบุญในโครงการสร้างเสริมองค์กรด้านมิติจิตปัญญาค่ะที่เรือนจำกลางราชบุรีนะคะนายสุภชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในกิจกรรมปลูกข้าวมอบรักอิ่มบุญในโครงการสร้างเสริมองค์กรด้านมิติจิตปัญญาให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยมีนายแพทย์บุญเรียงชูชัยแสงรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานในการจัดโครงการดังกล่าวว่าด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลงได้นำแนวคิดการบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์มาใช้ให้เป็นหลักในการดำเนินงานกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการยกระดับจิตผ่านแนวทางศาสนาการบริหารจิตเจริญภาวนาการทำบุญการสร้างเสริมสังคมน่าอยู่น่าทำงานการให้แสวงหาโอกาสทำงานแก่คนทุกข์ยากซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมปลูกข้าวมอบรักอิ่มบุญในกระบวนการเสริมสร้างองค์กรด้านมิติจิตปัญญาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดให้มีการมอบข้าวกับผู้ต้องขังสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานจากภายในอย่างลึกซึ้งและเกิดจิตสำนึกแห่งการเมตตาเอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนำไปสู่การให้การมอบความรักการทำบุญเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทางจิตสังคมและปัญญาพร้อมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยค่ะบริการสุขภาพอำเภอวัดเพลงมาใช้เป็นหลักการทำงานโดยขยายกรอบการทำงานโดยสามารถที่จะดำเนินการให้สถานบริการเกิดจิตสำนึกเห็นการเมตตาถวายพระราชกุศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ญาติเรียกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขร่มโพธิ์ร่มใสของ